ครับผมค่ะที่พบนี่นะคะลักษณะของที่พบเนี่ยมันจะเป็นหินทรายสีแดงนะคะแกะสลักเป็นลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดแหลมนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยหากชำรุดเหลือแต่ด้านบนนะคะลักษณะความสูงจากพื้นดินณตอนนี้ค่ะก็คือมีความสูงอยู่ที่30เซนติเมตรหนา40แล้วก็ความกว้างของฐานเนี่ยความกว้างของตัววัตถุเนี่ย50เซนติเมตรค่ะดูจากภาพและลักษณะแล้วเนี่ยมันจะมีแตกไปได้2ประเด็นนะคะก็คือ 1. ลักษณะคล้ายใบเสมาแต่ตอนนี้มันก็ต้องดำเนินการดูลวดลายละเอียดอีกทีนะคะเพราะว่าลายเนี่ยมันยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักหินแท่งหลักหินก็คือหลักหินที่เป็นลักษณะของการบอกเขตดินแดนในวัฒนธรรมเขมรนะคะตัวใบเสมาเนี่ยมันจะกำหนดอายุอยู่ในสมัยทวารวดีนะคะในภาคอีสานของเราเนี่ยก็จะกำหนดอายุอยู่ที่พุทธศตวรรษที่12ถึง16นะคะส่วนหลักหินเนี่ยค่ะก็จะ อยู่ในวัฒนธรรมเขมรนะคะกำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18นะคะก็ถ้าของเขมรนี่ก็ประมาณ800ถึง 1,000 ปีมาแล้วส่วนของใบเสมานี่ก็จะเก่ากว่าหน่อยนึงถ้าเรารู้ตำแหน่งที่เป็นอินซิตูของเขาอะเนาะเราก็จะไปพอดได้นะคะแล้วมันก็จะได้บอกขอบเขตได้ว่าเออมันอยู่ห่างจากอะไรยังไงตรงไหนนะคะประมาณคร่าวๆก็ถ้าเจอหลักหินแบบเนี้ยมันก็ยังอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18โอ้พูดจักวนาที่ชื่อจวบหรือเปล่าเนาะแล้วกันนั่นแหละสมัยตัวน้ำขาวเนี่ยแล้วสมัยตัวน้ำขาวแล้วก่อนที่ไหนนี่เป็นเจ็บนี่มาจังเลยนะคะดูแบบเนี้ยเหมือนเละเลยอ่ะอยู่ข้างหลังเห็นไหมเหมือนใบเสมามากกว่าถ้าทรงถ้าเป็นทรงแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นทรงกระโจมเนาะแต่เขาจะแต่งกระโจมใหญ่จากหม่องเก้าม้าหม่องไม้แล้วก็ใหญ่เราเจอรถไทยดันมากอ่ะมีมิ้วจกปะพ่อแม่ดูใบเสมาน้ำฝนฮะเป็นใบเสมาเป็นกรมศิลปากรที่ไหนที่พี่ไม้พี่ไม้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ชวนทำ